สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่างต้องอีกแล้วนะครับช่างต้องฟินิกส์นะฮะวันนี้เดี๋ยวน้องลูกเกดมาเติมสีเนาะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเกดก็อยู่กับช่างต้องค่ะที่ฟินิกส์แอดวานซ์นะคะวันนี้เกดมาเติมสีก็เดี๋ยวว่าปกติลูกเกดทำสีอะไรคะปกติทำสีเทาคือที่ทำสีเทาคือสีมันจะหลุดง่ายมากเพราะว่ามันจะไม่ใช่สีโทนสีของคนเอเชียเพราะฉะนั้นเราต้องขยันมาเติมนิดนึงเนาะถ้าคนที่ทำสีเทาเนาะแล้วก็วันนี้เราจะเติมโคนก่อนแล้วก็เติมเม็ดสีให้มันดูเป็นสีเทามากขึ้นแล้วก็ให้สีดูสดขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีจะออกมาเป็นแบบไหนสำหรับน้องลูกเกดวันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับสีของน้องลูกเกดวันนี้พี่ต้องก็ไล่สีให้เป็นโทนแนวบรรยากาศเนาะเป็นแบบโทนเข้มไปสว่างไล่เป็นสีเทาแบบนี้เลยชอบไหมคะชอบค่ะค่ะสีสวยมากแล้วก็บนเข้มไล่มานะคะเป็นแบบไปสว่างไปสว่างเป็นสีไล่เฟดเป็นสีไล่เฟดก็ถ้าใครอยากได้สีแบบน้องลูกเกดก็อย่าลืมแวะมาหาที่ฟินิกส์แอดวันนะครับ